สวัสดีครับผมบอลครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับก็จะเป็นรีแอคชั่นกับอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซัน2ใน EP ที่2นั่นเองอ่ะก็หลังจากที่ EP แล้วเราก็ดูไปแล้วโอ้สนุกเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นบทแห่งการต่อสู้ครั้งใหม่ครั้งใหม่ 10,000 ปีต่อมายุคใหม่จากภาคแรกอะไรเงี้ยก็แบบมีตัวละครใหม่ๆออกมาเพียบเลยที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวละครหลักของเราวีห้าวีห้าวแล้วก็มีอีก2ตัวละครก็คือถังหญ้าถังกับไปเป้ยใช่ไหมแล้วก็ไปจบที่ว่าเหมือนกำลังแบบไปเข้าป่าสิงโตเพื่อจะล่าแบบวงแหวนวงแหวนไปเจอตัวที่เป็นลิงบาบูเนาะเก่งมากแต่สุดท้ายก็แบบฆ่าได้ด้วยกิจไอ้พยัคฆ์ขาวเขาได้มาจากแม่นั่นแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปจบที่ว่าใครนะตัวน้อยๆพี่เป็นหนอนไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแล้วมายังไงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในโพสต์ของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่2ครับตอนที่2เฮ้ยอินโทรเริ่มคล้ายๆหลัวเฟิงกันนะดึง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 เลยในที่สุดก็หาเจ้าเจอเจ้ามนุษย์สายพลังจิตไอ้เจ้าอ่อนแอออนแอสุดๆสายพลังร่างกายถึงบอกบ้างอย่างนี้ตัวอะไรอ่ะมาแย่งคนของพี่เหรอนะว้าสุริยันจันทราเด็ดดวงดาราแดนมนุษย์นั้นไร้คนเช่นข้าว่าข้าจะตามหามนุษย์สายพลังจิตเจอสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่เจ้าสารเลวนี่กล้ามาแย่งข้าอ๋อแย่งคนกันฮะพลังของเจ้าบ้านี่ไม่ขัดกับพลังของข้าเลยไม่มีผลกระทบกับข้าเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องสำคัญคือต้องรีบประสานร่างเดี๋ยวโดนแย่งเหรอแย่งเรื่องคนที่เป็นพลังจิตนะนอนใหม่น้ำแข็งนอนใหม่น้ำแข็งมั่งเชื่อเทียนนะเทียนมึงเมื่อกี้ข้าอยู่ในป่าซิงโตไม่ใช่เหรอที่นี่คือห่วงจิตสำนึกของเจ้าไงหรือเรียกว่าห่วงพลังจิตจากนี้ที่นี่เป็นบ้านพี่แล้วนะก็คือสามารถเข้ามาในนี้ได้เข้ามาได้เลยนี่ข้านี่ข้าฝันอยู่เหรอฝันเหรอถ้าฝันได้แบบนี้จริงๆจะไม่สำลักความสุขตายหรือไงบอกแล้วไงนี่คือภายในโลกแห่งพลังจิตของเจ้าโลกแห่งพลังจิตคืออะไรเจ้าเจ้านี่มันโง่ได้ใจโอ้ยเชี่ยวผักแซ่บมากคิดมึงสำรวจความทรงจำเหรองั้นเล่าหมายแล้วกันนะดวงตาของเจ้าเป็นวิญญาณยุทธ์ชื่อว่าเนตรวิญญาณถ้าอยากแสดงอนุภาพของมันจะต้องเปลี่ยนพลังวิญญาณให้เป็นพลังจิตแล้วปล่อยผ่านเนตรวิญญาณและจุดที่เก็บพลังจิตเอาไว้ก็คือห้วงพลังจิตของเจ้าซึ่งอยู่ในหัวตรงหลังเนตรวิญญาณเจ้าแหละส่วนพี่ก็คือสัตว์วิญญาณล้านปีหนึ่งเดียวบนดินแดนโซ่หัวแห่งนี้นั่นเองพี่เซนไปเลยนะพี่เซนสูงขาดตัวนึงเป็นวงแหวนวิญญาณสติปัญญาวงแรกในประวัติศาสตร์น้ำนอนไหมน้ำแข็งเจ๋งปะล่ะพี่เทียนมึงพี่เทียนมึงฮะท่านว่าท่านเป็นสัตว์สัตว์วิญญาณล้านปีทำไมถึงเลือกข้าล่ะบอกกันว่าวงแหวนวิญญาณวงแรกห้ามเกิดถึงร้อยปีไม่ใช่เหรออ๋อที่ว่าใครอยากได้เจ้าเหรอจำใจตั้งหากไม่งั้นชีวิตพี่คนนี้ต้องซีแง่แก่เรื่องราวช่วงนั้นมันซับซ้อนฝุ่นๆไปค่อยเล่าแล้วกันเห็นแสงกลมๆ10วงนั่นไหมมันคือผนึก10ชั้นที่ข้าสร้างขึ้นเป็นพลังของวงแหวนวิญญาณวงแรกที่ข้าให้ฮะวงแหวนเหรอข้ามีวงแหวนแล้วเหรอตอนนี้ร่างกายเจ้ามีวงแหวนวงแรกแล้วและวงแหวนของสัตว์วิญญาณที่สูงสุด400ปีเพราะงั้นวงแหวนวงแรกของเจ้าจะมีพลัง400ปีอ๋อตามกำหนดก็เลยเป็นแบบนี้แล้วร่างกายเจ้าก็ได้มากขึ้นอายุวงแหวนก็จะเพิ่มขึ้นผมพังดีจังวะวงแหวนที่เจ้าได้รับมาหลังจากนี้ก็เหมือนกันวงแหวนบวกปีเพิ่มเองภาพของวงแหวนเปลี่ยนได้เหรอข้าเป็นสัตว์วิญญาณล้านปีนะแถมเป็นวงแหวนสติปัญญาที่ไม่เคยมีวงแหวนบางแรก
เฮ้ย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 แต่มอบทักษะให้เจ้าอีก4อย่างด้วยเอออะทักษะ4อย่างป้าทําหนี้กระดูกวิญญาณให้นะเดี๋ยวเพิ่มวิญญาณรู้ที่อีกอย่างโอ้ยสอดกับ1วิญญาณยุทธเว้ยเจ๋งป่ะล่ะยังไม่หมดไม่หมดอีกขายอยู่ขายเก่งกว่าเทพซีหลวยอีกวิญญาณยุทธที่ข้าให้เป็นน้ำแข็งแต่ยังไม่มีรูปร่างเราเจ้าดูซับวงแหวนประเภทน้ำแข็งได้เมื่อไหร่วิญญาณยุทธถึงจะเป็นรูปร่างโอเคเพราะงั้นต่อไปเมื่อเจ้าจะเลือกวงแหวนต้องคิดให้รอบคอบฟังความเห็นข้าก่อนได้แล้วทักษะทั้ง4ของข้ามีอะไรบ้างอะฮะโอ้ยเรื่องพวกนี้จะต้องเรียนรู้เอาเองแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนักล่ะทักษะทั้ง4ที่ข้ามอบให้ล้วนเป็นสายช่วยเหลือกับบุตรไม่ค่อยมีพลังโจมตีหรอกแล้วก็เพื่อป้องกันคนชั่วหมายตาเจ้าต้องบอกว่ามีแค่สัตว์วิญญาณแค่อย่างเดียวเจ้ายังอ่อนน้อยมากหากอยากแข็งแกร่งเส้นทางนั้นยังคงอีกยาวไกลปันด่อยว่าเข้าใจนะเปล่าเข้าใจแล้วนี่กูต้องปรับหมดยังไงเนี่ยอีเขาบอกลาบยิ่งใหญ่ในก้าวเดียวต้องก้าวทีละขั้นจะต้องเหมือนเพียรและพยายามถึงจะสำเร็จอย่างแท้จริงงั้นก็ดีหลับละหลับเลยไปได้แล้วโอเคไม่เห็นไม่ฟื้นอ่ะโดนพาทัวร์อยู่ชีพจรมั่นคงดีแล้ววิญญาณทั้งปกติแถมพลุ่งพล่านมากด้วยคงเพิ่งเลื่อนเข้าระดับวิญญาณจารย์ได้เมื่อครู่ร่างกายของเขาจะต้องหลอมรวมพลังส่วนนี้และปรับตัวการเลื่อนระดับคงต้องใช้เวลาสักหน่อยน่าเสียดายได้แค่บางบูสลาตันพลัง10ปีข้าไม่ได้แค่ฝันไปใช่ไหมสองคนนี้คือถังยาเป้ยเป้ยเซียวอีเอ้าในที่สุดเจ้าก็ฟื้นเป็นห่วงแทบแย่ถ้ายังไม่ฟื้นเขาปกป้องเจ้าไม่ได้แน่ปกป้องเลยใช่แล้วอันตรายใกล้เข้ามาวงแหวนสองวงของพี่เซียวยาเป็นระดับร้อยปีทั้งคู่เลยสามวงร้อยปี2 พันปี1จับคู่ได้เจ๋งพี่ใหญ่เป้ยแก่กว่าข้า 4-5 ปีแต่เป็นอัครอาจารย์วิญญาณระดับ30แล้วอสรพิษมากหลวงระดับพันปีเยี่ยมเลยเป้ยเป้ยอยากได้ตัวนี้ล่ะสัตว์วิญญาณพันปีสัญญาแล้วเราอาจมีตัวนี้ก็ได้ไปเอาเว้ยมาเถอะหลวงแต่ว่าเอเวอเรชั่นอยู่นะเอเวอเรชั่นอยู่คู่กับอีฮับมีบรรยากาศเงินโอ้อุ้ยว้าเร็วมากเร็วจริงๆโอ้ยรถฉันยังคิดดีไปเถอะเป็นต้นเป็นวิญญาณสายโจมตีวิญญาณยึดประชามกรสายฟ้าและสารพิษมากหัวหลัวเร็วมากจะไปไหนได้ยากก็จะทำแม่แล้วก็มีคนปกป้องข้าครั้งแรกพลังจิตไรจันกับการปั้นพลังจิตไม่ไปได้นะเฮ้ยบอกด้วยไปแล้วข้าเป็นได้ประโยชน์เออช่วยได้สั่งที่หนึ่งพลังจิตตรวจจับพลังจิตตรวจจับเท่มากเลยเวลาแบบมีเนี่ยขึ้นแล้วก็แบ่งปันพลังจิตแบ่งปันพลังจิตแบ่งมันไปให้ว่ะโอ้โหเอาละตัวจับแล้วเบิร์นตัวจับไม่เคลื่อนไหวเลยสับสีเท่าเหรอหูเล็กหน่อยแล้วระยะ30เมตรทุกอย่างสะท้อนเข้ามาในหัวมีพลังจิตตรวจจับที่คอยช่วยก็จะระเบือสารพิษมากบนหลวงที่รวดเร็วได้โอกาสชนะมาถึงแล้ว
ทักษะที่สองมีบาดมืออนุภาพโอ้โหแม่นยำที่สุดโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่นึกว่าจะรอบนึงผมเกิดข้าด้วยตรวจซับไม่ฮะโชคดีได้ทักษะเจ้าช่วยไม่งั้นข้าก็ไม่มั่นใจว่าจะชนะมันได้เชิญญาถึงระดับ30ปลายๆแล้วครั้งนี้พวกเรามาปราบสิงโตก็เพื่อหาวงแหวนที่3ให้กับนางเชื่อว่านางจะขอบคุณเจ้าแน่ๆอ๋อไม่ต้องพอท่านช่วยข้าก่อนข้าย่อมต้องตอบแทนวิญญาณยุทธของพี่เสี่ยวหยาคืออะไรวิญญาณยุทธของนางคือย่าเงินคราช่างเงินความเหรอเทพสมุนถังซานผู้ก่อตั้งสำนักถังวิญญาณยุทธเขาก็ย่าเงินความฉันรู้จักเทพสมุนถังซานเหรอบนดินแดนแห่งนี้ใครๆก็เคยได้ยินตำนานของเขาสมัยที่ข้าจะเป็นเด็กท่านแม่เล่าเรื่องของเขาให้ข้าฟัง10,000ปีก่อนถังซานประมุขคนแรกของสำนักถังนำทัพเจ็ดประหลาดสื่อไหลเข้าสยบจักรวรรดิวิญญาณยุทธที่หลงระเริงเรียนสถานการณ์ทั่วดินแดนตู้หลัววางรากฐานวิญญาจารในอนาคตส่วนตัวเขาเองก็ข้ามผ่านที่จำกัดราชินานาคมยุทธระดับ99และการเป็นอมตะในระดับสูงสุดเทพเจ้าถูกต้องถึงอย่างเงินครามของนางจะมีพรสวรรค์ที่ดีแต่เทียบกับจักรพรรดิเงินครามของเขายังห่างชั้นกันบ้างและพี่เสี่ยวหยาก็คือประมุขของสำนักถังคนปัจจุบันเหรอปัจจุบันจะใช้พลังไปบ้างเดี๋ยวพักก่อนเถอะจะมาโรงปลาให้ขอบพรสำเร็จแล้วสัญญายินดีด้วยนะคราวนี้ราบรื่นดีต้องขอบคุณผีเท่าแล้วนะระยะประชิดคืนแล้วเหรอดูขนาดนั้นชิวสุรีเท่าถามหน่อยสิยังไปอยู่สำนักถังไหมเฮ้ยสำนักถังเราเคยเป็นอันดับหนึ่งในแผ่นดินเลยนะแล้วก็เพชรพิชาสำนักถังเหมาะกับเจ้ามากเฮ้ยและนี่ก็พีเสวียนเทียนในนี้มีวิชาเครื่องไหวแต่งนอนเทพพิชาสนุนแล้วก็หัดดุนิ่งอย่าดูถูกว่าสำนักเราเล็กมีประมุขแสนดีอย่างข้ากับสายตรงอย่างป้ายๆอยู่อันนั้นก็สำนักสุดแสนสดใสและสำนักถังยังขายให้หมดเลยพี่เสี่ยวหยาข้าอยากเข้าสำนักถังเหมือนไปเข้าครัวได้บ้างข้าระยะขาดมิตรไร้พรสวรรค์วิญญาณชุดก็แปรผันขอท่านช่วยเหลือข้าชวนข้าเข้าสำนักถังได้พบกับพวกท่านเป็นโชคดีที่สุดตั้งแต่ข้าจำความได้ข้าจะมีความรุ่งโรจน์ฟื้นฟูสำนักถังให้สำนักถังกับพวกท่านพูดได้ดีทีเดียวขอแค่พวกเราเหมือนฝึกฝนสั่งสมตบะต่อไปสักวันต้องชิงคฤหาสน์และกิจการคืนมาได้แน่สิวอีเฮ้าไว้ออกจากป่าสิงโตแล้วถ้ามีเรื่องประหลาดใจให้เขาแขนวะจับปลาช็อตคุณพี่ช็อตปลาเหรอปลาเลยใช่ไหมต้องตกเออตาลุนมากไปทางลัดเขาย่างปลาไข่ปลาเขาย่างปลาอร่อยไม่หรอโอ้โหอ้าวโอ้ยอาจารย์เซียวหยาปลาย่างเสร็จแล้วจุลีเฮ้าฝีมือย่างปลาของเจ้ารสสุดๆกินอิ่มแล้วเราจะให้เจ้าดูเคล็ดวิชาเป็นรางวัลเนี่ยปีศาจสีม่วงหัดโยนนิ้นขึ้นไปดังนอกครับไปเรียนรู้ไปเรียนกันหมดร้อยครับอืมเรียนจับมังกรวิชาสำนักถั
ครั้งไม่ธรรมดาอย่างที่คิดดีครับข้าจะสอนวิชาพื้นฐานให้เจ้าครับประมุกนั่งชิวเลยประมุกโอ้ยหมอนี่จะรอดไหมนี่นะโอ้ดูแลดีมากเลยค่อยๆไส้นลมปราณของเขาแคบและเปราะจุดศูนย์รวมของเส้นลมปราณมีร่องรอยความยุ่งเหยิงพอสวรรค์ด้านร่างกายน้อยมากต้องอาศัยความมั่งคั่งถึงจะฝึกพลังวิญญาณถึงระดับสิบได้ดีอ่ะได้เห็นตัวละครแบบเริ่มจากศูนย์ของจริงอันเนี้ยเราค่อยๆแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรียกแท็กซี่ข้างในก็ไม่นั่งเนาะนั่งไม่พอเดี๋ยวมันสะดวกมันไม่รับลมอ่ะนั่นคือเมืองสุไลค์ครับโรงเรียนอันดับหนึ่งเปล่าก็ต้องอยู่ที่นั่นสิน้องเล็กคนที่สอบเข้าสื่อไลเคอร์ได้เป็นเด็กเก่งของเด็กเก่งที่นี่เป็นต้นกำเนิดของผู้แข็งแกร่งของการเป็นเมืองไปเลยกลายเป็นเมืองไปแล้วโรงเรียนสื่อไลเคอร์ขยายไปเรื่อยๆมั้งจบ EP 2ไปแล้วโอ้โหเรื่องสื่อไลเคอร์มันใหญ่จริงว่ะก็จะแบบว่าขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นเมืองแบบเมืองสื่อไลเคอร์ไปเลยใช่ปะก็แหมในเวลาทั้งแบบ 10,000 ปีเนาะมันก็ต้องมีการขยายอยู่แล้วแล้วก็ได้เห็นว่าถังยาของเราเป็นประมุขสำนักถังคนล่าสุดคนปัจจุบันด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นว่าเขามีทักษะแบบว่าเป็นแบบคำพีสุนเทียนสุนเทียนแล้วเนาะรวมสอบสืบเนื่องต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นคนที่เป็นศิษย์ในสำนักถังก็จะได้เรียนวิชาพวกนี้หมดเลยรวมถึงไอ้ที่เป็นย่างเงินครามของเขาด้วยผมมีความแบบคล้ายถังซานมากเลยเนาะแต่ว่าเขาเป็นเพียงย่างเงินครามแต่ของถังซานก็จะเป็นจักรพรรดิเงินครามอาจจะยังแบบเทียบไม่ได้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้เห็นแบบการต่อสู้แล้วก็พี่เป้ยโอ้โหพี่เป้ยก็เก่งเหมือนกันก็เป็นศิษย์สายตรงก็แล้วก็แบบว่าหล่อมากจิตใจดีอบอุ่นดูแลน้องๆทุกคนแบบอย่างดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลืออะไรอย่างงี้แล้วก็ล่าสุดก็อีห้าของเราก็ได้เข้าสนับถังเรียบร้อยเป็นการแบบคำเชิญเนาะแต่ก็คงฟีลลิ่งแบบเหมือนครอบครัวใหม่แหละเหมือนเขาแบบตัวคนเดียวตอนนี้ไงใครด้วยอะไรเงี้ยพอมาเจอแบบเหมือนคนที่ทำดีด้วยแล้วก็ชักชวนเข้าสำนักถังเขารู้สึกแบบรีบตอบตกลงเลยเพราะว่ามันเป็นแบบโอกาสในการเจอครอบครัวใหม่เจอเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็โอกาสที่เขาจะได้ฝึกฝนตัวเองอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้เห็นตอนต้นด้วยว่าเจ้าตัวหนอนน้อยที่มาในช่วงนั้นก็คือเป็นหนอนใหม่น้ำแข็งหนอนใหม่น้ำแข็งหรือว่าเทียนเมิงนั่นเองซึ่งเป็นสัตว์ที่แบบมีอายุในราว1ล้านปีแล้วสัญญาล้านปีแล้วก็กำลังหาแบบคนที่มีพลังจิตเป็นแบบพลังจิตใช่ไหมใช่พลังจิตเท่านั้นอะไรอย่างนี้แล้วเขาเป็นวงแหวนอะไรนะที่เขาบอกวงแหวนสติปัญญาใช่ปะจำได้แหละเกี่ยวกับสติปัญญาได้แหละนั่นแหละก็คือตามหาอยู่หามานานแล้วแต่มาเจอคนนี้พอดีแต่ว่าร่างกายแบบอ่อนแอหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาเพราะว่าคนอื่นมันก็เล็งอยู่เหมือนกันที่จะแบบว่ามาเอาคนนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยเลือกอีเฮ้านี่แหละแล้วก็เหมือนชอบวิชาที่แบบเหมือนได้เข้าไปในโลกนั้นด้วยเนาะโลกส่วนตัวอารมณ์แบบว่ามันเหมือนเป็นห้วงพลังจิตเป็นห้วงความจิตที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเหมือนมีเรื่องอะไรขึ้นก็สามารถไปคุยที่นี่ได้มาปรึกษาได้นะเหมือนเสียงในหัวประมาณนี้แบบว่าสามารถเข้ามาในพื้นที่นี้ได้เวลามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่แถมแบบมีแบบว่ามีของให้พร้อมสับเลยนะใช่เป็นแบบวงแหวนวิญญาณที่แบบว่าสมมติว่าตอนนี้จริงๆเป็นล้านปีใช่ไหมมันระดับหนึ่งอะวงแหวนแรกอะมันรับไม่ได้แล้วมันต้องเป็นหลัก400ปีอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนแบบว่าก็รับมาแหละแต่เราก็รับตามแบบเลทปกติไม่ค่อยพัฒนาแต่ว่ามันสามารถพัฒนาได้ใช่ป่ะสมมติว่าได้วงแหวนที่2ถ้าปลดล็อกก็เหมือนเพิ่มอายุเพิ่มอายุอัตโนมัติอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ได้ทักษะวิญญาณเพิ่มไป4อย่างทักษะอะไรแต่ว่าจะเป็นแบบว่าสายช่วยเหลือซะเยอะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มีพลังโจมตีเราก็ยังไม่ได้เปิดเผยแบบว่าประมาณว่าต้องเจ้าต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะใช่รวมถึงจะมีอีกทักษะอันนึงที่มันเป็นเกี่ยวกับน้ำแข็งใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนเขาจะต้องไปจับสัตว์วิญญาณที่เป็นสายน้ำแข็งก่อนป่ะสายน้ำแข็งถึงมันจะมีเป็นรูปร่างขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้การ
การที่จะได้วงแหวนหลังจากนี้ก่อนจะเลือกสักวงแหวนนึงอ่ะก็ต้องปรึกษาก่อนจะหน่อยปรึกษาเทียนเบิ้งก่อนว่าตัวนี้ดีไหมเหมาะไหมอะไรอย่างงี้ถ้าดีก็จัดการเลยแล้วก็มาเป็นของเราให้ได้ประมาณนั้นเนาะก็อ่ะโอเคจบแล้ว EP 2ก็สนุกประมาณนี้แล้วกันไปรอดูกันต่อว่าใน EP หน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเซสชั่นกับแอนิเมตตำนานจอมยุทธพูดถังซาน2ใน EP ที่2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ